ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้ อาตมาก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่เป็นเรื่องเยาวชนกับศีลธรรมต่อไปตามเดิม แต่จะได้กล่าวด้วยหัวย่อยหัวข้อย่อย เฉพาะในวันนี้ว่าไทยตรียางคธรรมสำหรับเยาวชน อยากจะให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันในที่นี้สักอย่างหนึ่งว่าการบรรยายโดยมีหัวข้อว่าเยาวชนกับศีลธรรมนี่เป็นเรื่องการเมืองหรือเป็นเรื่องของธรรมะพวกที่มีความรู้สึกหนักไปในทางการเมือง ก็จะรู้สึกว่าเป็นการบรรยายในเรื่องการเมืองใช่มากกว่า เพราะว่าเยาวชนกำลังเป็นปัญหาทางการเมือง การสร้างเยาวชนก็เป็นเรื่องทางการเมือง แต่ถ้าอีกคนหนึ่งเขามีความรู้สึกหนักไปในทางธรรมะ ก็จะมองเห็นว่าการบรรยายนี่ เป็นเรื่องธรรมะไม่ใช่การเมืองเพราะว่าได้แสดงข้อธรรมะต่างๆอยู่ทุกเรื่องและทุกขั้นทุกตอนแห่งเรื่องนั้นๆท่านคงจะระลึกนึกถึงการบรรยายครั้งแรกที่สุดว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนนี่ฟังดูมันมีกลิ่นไอของการเมืองเต็มที่แต่แล้วพอดูในเนื้อเรื่องก็กลายเป็นเรื่องของศีลธรรมและผู้ที่มีธรรมจะปล่อยให้โลกเป็นโลกที่มีปัญหายุ่งยากไม่ได้เพราะว่าธรรมะมันมีไว้สำหรับขจัดปัญหาในโลกนี้ดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนก็เป็นปัญหาที่ผู้มีธรรมจะต้องสนใจในครั้งต่อมาเราได้พูดกันถึงเยาวชนชนิดอภิชาตบุตรคือเราจะต้องมีเยาวชนที่ดีกว่าบรรพบุรุษก็ลองคิดดูเถอะว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือเป็นเรื่องของธรรมะโลกนี้ถ้ามีเยาวชนดีขึ้นดีขึ้นมันก็เป็นโลกที่เจริญแต่อายุวชนอภิชาตบุตรนั่นมันต้องยิ่งขึ้นไปด้วยธรรมะไม่ใช่เรื่องอำนาจเรื่องการต่อสู้หรืออะไรทำนองนั้นในครั้งที่3เราพูดถึงการสร้างเยาวชนแห่งยุคปัจจุบันนี่ก็เจาะจงปัญหาเฉพาะในปัจจุบันว่าเยาวชนในปัจจุบันนี้มีความน้อมเอียงไปในทางไหนจะทำให้โลกนี้เป็นอย่างไร หรือจะพูดตรงๆก็ว่าเยาวชนในปัจจุบันนี้ยังไม่เหมาะที่จะเป็นผู้
ครองโลกยังขาดด้วยคุณธรรมหลายอย่างหลายประการเราจึงคิดสร้างเยาวชนแห่งยุคปัจจุบันให้เหมาะสำหรับจะทำโลกนี้ให้มีสันตินี่บางคนจะเห็นว่าเป็นเรื่องการเมืองโดยสมบูรณ์ก็ให้พิจารณาดูให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นก็จะพบว่าธรรมะนี่ก็มีสำหรับสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่จะทำโลกนี้ให้งดงามถ้าไม่มีถ้าธรรมะไม่มีหน้าที่อย่างนี้แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรจะมีธรรมะไปทำไมกันในครั้งถัดไปอีกก็ได้พูดถึงศาสตร์หรือศาสตราที่จะใช้ในการสร้างเยาวชนนี่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์นั่นในลักษณะที่ถูกต้องคือเรากำลังใช้ศาสตร์ทั้งหลายในลักษณะที่เป็นความรู้อันเพ้อเจ้อเมื่อเพ้อเจ้อยิ่งขึ้นทุกทีการศึกษาของโลกในสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งเพ้อเจ้อถ้าจะให้พิสูจน์ก็พิสูจน์อย่างกำปั้นทุบดินได้เลยว่าโลกนี้ยิ่งมีวิกฤตการณ์มากขึ้นหรือโลกนี้ยิ่งเลวร้ายลงเต็มไปด้วยปัญหามากขึ้นไม่มีความสงบสุขสู้โลกในสมัยที่เรียกว่ายังป่าเถื่อนก็ไม่ได้โลกสมัยที่เรียกกันว่าป่าเถื่อนนั่นไม่มีการทำลายล้างหรือการเบียดเบียนกันอย่างใหญ่หลวงเหมือนสมัยนี้ที่เรียกกันว่าโลกมันเจริญคือมันเจริญด้วยเครื่องมือสำหรับทำให้คนไม่เป็นมนุษย์ด้วยเครื่องมือสำหรับรบราฆ่าฟันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เอาเปรียบกันคือสงครามในทางเศรษฐกิจนี่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ในลักษณะที่ผิดจากความหมายของคำคำนี้ความหมายของคำว่าศาสตร์นั่นจะต้องตรงกับคำว่าศาสตราคือของมีคมสำหรับตัดปัญหาต่างๆได้ถ้าโลกปัจจุบันนี้มีสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์หรือศาสตราอย่างถูกต้องปัญหาก็จะไม่มีมากเหมือนอย่างที่กำลังมีคือปัญหาจะน้อยลงจนถึงกับว่าหมดปัญหาเลยเราจึงมาพูดกันถึงศาสตร์ที่ถูกต้องและการใช้ศาสตร์นั้นให้ถูกต้องเพื่อ ประมวลศาสตร์ทั้งหลายลงให้มันเหลือน้อยเฉพาะที่จำเป็นและเห็นได้ง่ายอย่าให้มันเพ้อเจ้อพันกันยุ่งจึงในครั้งถัดมาเราก็ได้กล่าวกันถึงสิ่งที่เรียกว่าตรีรัตนศาสตร์สากลรัตนศาสตร์ คือศาสตร์ที่ประเสริฐหรือวิเศษแล้วก็เป็นของสากลก็จะใช้ได้แก่ทุกคนคือทุกศาสนานั่นเอง แล้วก็ถือเอาจำนวน3เป็นหลักซึ่งมันตรงกันทุกศาสนาโดยใจความแม้ว่าจะมีชื่อเรียกต่างกัน ก็ไม่เป็นไรเมื่อโลกมันรวมอยู่ด้วยคนหลายจำพวกหลายประเภทล้วนแต่ถือศาสนาต่างกันเพราะเหตุว่าเขามีพื้นเพต่างกันความรู้สึกคิดนึกการเป็นอยู่หรือภูมิประเทศอะไรก็ต่างกันนั่น สิ่งที่เรียกศาสนาจึงมีส่วนภายนอกแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยที่แวดล้อมอยู่แต่ในส่วนภายในแล้วก็มีหัวใจตรงกันคือสำหรับจะรู้สิ่งต่าง
อย่างถูกต้องและเพียงพอสำหรับจะอยู่กันอย่างสันติในครั้งต่อมาก็ได้พูดถึงพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังคศาสตร์เป็นเรื่องสุดท้ายแห่งครั้งที่แล้วมานี้นี่เป็นการแสดงลักษณะศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนไทยที่ถือพุทธศาสนาโดยตรงแต่แล้วก็ยังคงใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนแม้ว่าจะถือศาสนาอื่น ขอให้สังเกตดูให้ดีว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องการเมืองหรือเป็นเรื่องธรรมะเดี๋ยวนี้เรามันแยกสิ่งที่เรียกว่าการเมืองออกไปไกลจนไม่ใช่ธรรมะนี่ต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดถ้าอนุญาตให้พูดตรงๆก็จะพูดว่าเป็นความโง่เขลาที่สุดที่มองเห็นการเมืองเป็นคนละเรื่องกันกับธรรมะนักการเมืองมีจิตใจเป็นกิเลสมากเกินไป ก็เลยดันทุลังไปตามกิเลสจนไม่มีธรรมะเหลืออยู่ในระบบการเมืองมันจึงทำให้เห็นเป็นว่าการเมืองกับธรรมะนี่มันคนละอย่างถ้าเราจะมีจิตใจที่เป็นธรรมแบบประกอบไปด้วยธรรมจะต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องดิ้นรนไปเพื่อความสงบสุขแม้ที่สุดแต่เรื่องการเมืองถ้าเป็นเรื่องการเมืองบริสุทธิ์มันก็เป็นการต่อสู้และดิ้นรนเพื่อความสงบสุขแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นการเมืองคดโกงเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ของคนบางคนหรือบางพวก การเมืองจึงเป็นเรื่องสกปรกนั่นอย่างที่เขาพูดกันอยู่ทั่วๆไปเป็นเรื่องทำให้โลกนี่หาความสงบสุขไม่ได้การเมืองก็เลยไม่ใช่ธรรมะเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบสุขเสียแล้ว เป็นไปเพื่อแย่งชิงกันในการที่จะมีอำนาจมีสิ่งต่างๆที่ตัวต้องการนี่เป็นการทำผิดต่อธรรมะอย่างยิ่งดังนั้นจึงถูกธรรมะหรือพระเจ้าก็ได้ลงโทษเอาคือลงโทษนักการเมืองให้มันเป็นสัตว์ที่หาความสุขไม่ได้แต่แล้วโทษอันนี้มันไม่ตกอยู่แต่แก่พวกนักการเมืองดังเดียวมันพลอยระบาดมาถึงคนที่มีใจนักการเมืองหรือไม่อยากจะเล่นการเมืองด้วยเพราะมันอยู่ร่วมโลกกันไอ้โลกนี้มันก็เล็กทุกทีจนมีอะไรนิดหนึ่งก็ทั่วถึงกันหมดเพราะคมนาคมเป็นต้นมันดีเกินไปอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะให้ดูให้ชัดลงไปกว่านั้นจนสรุปความได้สั้นๆว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมะหรือเลยออกไปถึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้โดยที่ไม่ประกอบด้วยธรรมเท่านี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องพูดมากกว่านี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมนี่เป็นการเอาเปรียบเพราะคำว่าธรรมในภาษาบาลีเนี่ยมันกว้างจนไม่ยกเว้นอะไรแต่เดี๋ยวนี้เรากันเอาความหมายมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นคือความถูกต้องถูกต้องตามอะไร
ก็ต้องตอบว่าถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วอย่างไรเรียกว่าถูกต้องตอบได้อย่างสั้นที่สุดว่าเมื่อไม่ทำอันตรายแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแล้วถือว่าเป็นความถูกต้อง พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่ากุศล หรือดีนั่นคือไม่ทำอันตรายใครไม่เบียดเบียนใครให้ลำบากนั้นสิ่งใดที่ไม่ทำอันตรายใครให้ลำบากแต่กลับเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแล้วก็เรียกว่าความถูกต้องหรือธรรมะในส่วนที่เป็นความถูกต้องไม่ใช่ธรรมะตามความหมายที่กว้างครอบจักรวาล ที่นี่การดิ้นรนของมนุษย์เรานี่ก็ดิ้นรนไปตามอำนาจของความทุกข์มันบีบคั้นเพราะความทุกข์มันบีบคั้นเราทนอยู่ไม่ได้เราจึงดิ้นรนการดิ้นรนนั่นจึงดิ้นรนไปเพื่อความหมดทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีการเบียดไม่มีการเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นจึงควรจะมองเห็นว่าการดิ้นรนทั้งหลายที่ถูกต้องนั้นเป็นธรรมะทั้งนั้น และการดิ้นรนทั้งหลายจะถูกต้องเสมอไปถ้าว่าปล่อยไปตามเรื่องของธรรมชาติคือมีความทุกข์แล้วจึงจะดิ้นรนเพื่อความทุกข์เพื่อความดับทุกข์เดี๋ยวนี้เขาดิ้นรนโดยอำนาจของกิเลสไม่ได้ดิ้นรนเพื่อความดับทุกข์ดิ้นรนเพื่อตัวกูเพื่อของกูตามกิเลสที่เป็นตัวกูของกูเพื่อจะเอาอะไรมาให้แก่ตัวกูของกูการดิ้นรนชนิดนี้จึงไม่ใช่ธรรมะและมันผิดธรรมชาติโดยสิ้นเชิงเราจะต้องมีปัญหาคือความทุกข์อยู่โดยประจักษ์แล้วก็ดิ้นรนเพื่อจะดับความทุกข์นั้นเสียความดิ้นรนเหล่านั้นก็เป็นธรรมะคือประกอบไปด้วยธรรมเมื่อมนุษย์ทุกคนดิ้นรนอยู่ก็ต้องดิ้นรนเพื่อผลอันนี้เราจึงถือว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมที่มนุษย์จะดิ้นรนกระทำไปหรือเคลื่อนไหวนานาประการส่วนข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้โดยมิใช่ธรรมนั่นก็หมายถึงว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่จะตัดปัญหาที่จะหยุดเสียซึ่งสิ่งอันไม่พึงปรารถนาก็ทำให้เป็นไปได้ตามที่เราต้องการโดยถูกต้องตามวิธีของธรรมตั้งกฎแห่งธรรมนี่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอย่างนี้อีกทางหนึ่งก็จะเป็นการกล่าวที่เอาเปรียบอย่างเดียวกันอีกว่าทุกสิ่งมันก็คือธรรมธรรมชาติก็คือธรรมนั่นสิ่งอะไรที่จะเป็นไปในทางถูกหรือทางผิดก็ตามมันก็เป็นไปตามธรรมตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เป็นคำพูดหรือวิธีพูดของผู้ที่รู้ธรรมะถึงที่สุดผู้ที่รู้ธรรมะถึงที่สุดก็จะรู้ว่าไอ้ธรรมชาติแท้ๆนั่นมันไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีบุญไม่มีบาปเป็นต้นเพียงแต่มีหลักอยู่ว่าเมื่อทำลงไปอย่างนี้แล้วผลมันก็จะต้องเกิดขึ้นตามสมควรแก่การกระทำเสมอไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นนี่คนธรรมดาสามัญยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเขายึดมั่นติดแน่นในสิ่งที่เรียกว่าดีว่าบุญว่ากุศลโดยด้านเดียวโดยส่วนเดียวพวกเราเป็นกันอย่างนี้แทบทั้งนั้น
ดังนั้นจึงไม่ค่อยรู้จักธรรมะหรือไม่ค่อยรู้จักธรรมชาติอันบริสุทธิ์ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องจนอยู่เหนือความหลอกลวงของคุณค่าต่างๆนานาทางดีก็ตามทางชั่วก็ตามทางบุญบาปอะไรก็ตาม ก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นธรรมเสมอกันหมดเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมจึงพูดได้เต็มปากว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้โดยมิใช่ธรรมหรือว่ามิใช่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอีกทางหนึ่งพูดอย่างเอาเปรียบตามตัวหนังสือ ก็คือว่าธรรมคือสิ่งทั้งปวงดังนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมคือธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้แต่อาตมาไม่ต้องการจะให้เฟ้อหรือพูดกันไม่รู้จบถึงขนาดนั้นขอแต่เพียงว่าให้มองเห็นว่าในบรรดาการดิ้นรนของมนุษย์นี้เป็นไปเพื่อความสงบสุขดังนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่ธรรมการที่เราจะสร้างเยาวชนอบรมสั่งสอนเยาวชนมันจึงไม่ใช่การเมืองมันเป็นเพียงการช่วยกันทำให้มนุษย์ดีขึ้นบ้านเมืองเป็นสุขหัวโลกนี้เป็นสุขเพราะประกอบไปด้วยธรรมพวกนักการเมืองจะมาแย่งเอาไปเป็นเรื่องของการเมืองก็ได้เหมือนกันแต่เขาให้นักการเมืองเหล่านั้นเขาใช้ธรรมะสำหรับปฏิบัติหน้าที่การเมืองของเขาให้การเมืองยังคงบริสุทธิ์คือเป็นธรรมะแขนงหนึ่งของธรรมชาติที่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้จะต้องมีการอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องคือมีสันติสุขให้มันประกอบอยู่ด้วยธรรมเสมอไปนี่คือสิ่งที่ควรจะเข้าใจกันแล้วเมื่อได้พูดกันมาถึง9ครั้งในครั้งนี้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมแต่เดี๋ยวนี้คนมันมีตาที่ประกอบอยู่ด้วยแว่นตาสีต่างๆกันมากเกินไปจึงมองเห็นอะไรๆไปตามความรู้สึกมันเกิดมาจากสีต่างๆที่มันหลอกลวง ที่นี้ก็อยากจะขอให้ทบทวนว่าใจความสำคัญที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าตรีรัตนศาสตร์สากลคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีความหมายเป็นสากลที่ทุกคนจะเข้าใจได้และทุกคนจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่มนุษย์คือการบรรยายครั้งที่6 7 8รวมกันแล้วก็เป็นตรีรัตนศาสตร์สากลในลักษณะที่ยุวชนจะเข้าใจได้แล้วก็รับเอาได้แล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยเดี๋ยวนี้ปัญหามันมีอยู่อย่างรุนแรงในข้อที่ว่ายุวชนเข้าใจธรรมะไม่ได้เพราะว่าไม่มีการอธิบายที่ทำให้เขาเข้าใจได้ดังนั้นเขาจึงรับเอาไม่ได้
เมื่อรับไม่ได้ก็คือปฏิบัติไม่ได้หรือไม่มีการปฏิบัติเอาเสียเลยธรรมะจึงไม่มีในหมู่เยาวชนเราจึงควรช่วยกันอย่างยิ่งพยายามช่วยซึ่งกันและกันอย่างสุดฝีไม้ลายมือที่จะทำให้เยาวชนเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะรับเอาได้และปฏิบัติได้และเมื่อเพื่อเห็นแก่เยาวชนในทุกมุมโลกเราก็ต้องพูดในลักษณะที่เป็นกลางใช้ได้แก่คนทุกศาสนาที่ดีกว่าเป็นกลางใช้ได้แก่คนทุกศาสนานั่นคือเป็นกลางไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือตามเรื่องของธรรมชาติเราแบ่งเป็นสามส่วนตามที่ศาสนาทุกศาสนาชอบยึดถือเอาเลขสามนี่เป็นหลักมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ในศาสนาพุทธมีพระบิดามีพระบุตรและพระจิตในศาสนาคริสเตียนมีพระเจ้าผู้สร้างคือพระพรหมมีพระเจ้าผู้ควบคุมคือพระนารายณ์มีพระเจ้าผู้ทำลายคือพระอิศวรพูดเป็นสามอย่างนี้ดูก็ไม่ใช่เป็นไปในลักษณะที่บังเอิญแต่มันก็บังเอิญตรงที่ว่ามันถูกต้องมันง่ายหรือมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นเราจึงมีอะไรสามสามตรงกันหมดเลยถือเอาเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เร้นลับก็ได้อัศจรรย์ก็ได้ของเลขสามในศาสนาฮินดูเขาเรียกว่าตรีมูรติคำนี้เป็นกลางใช้ได้กับศาสนาทั่วไปเพราะคำว่าตรีมูรตินี่มันแปลว่าสามรูปแบบก็ได้แปลว่าสามความหมายก็ได้แปลว่าสามองค์ประกอบก็ยังได้สามรูปแบบนี่ถ้าจะมองดูในพุทธศาสนาเราคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีลักษณะเหมือนกับสามรูปแบบแต่โดยเนื้อแท้แล้วกลับเป็นสิ่งอันเดียวกัน ถ้าผู้ใดเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องคำว่าสามนั่นจะกลายเป็นเพียงสามรูปแบบของสิ่งเดียวเพราะความสำคัญ มันอยู่ที่ภาวะนั่นเป็นปกติสุขเป็นความสะอาดเป็นความสว่างเป็นความสงบหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกพระพุทธเจ้าก็เพื่อสิ่งนั้นพระธรรมก็เพื่อสิ่งนั้นพระสงฆ์ก็เพื่อสิ่งนั้นจะเกิดมีตรีมูรติขึ้นมาในพุทธศาสนาสามสิ่งซึ่งที่แท้เป็นสิ่งเดียวหรือสิ่งเดียวซึ่งถูกแบ่งแยกออกเป็นสามสิ่งสามรูปแบบที่ก็ทำให้เกิดความหมายที่ต่างกันว่าสิ่งเดียวในสามรูปแบบก็ได้สิ่งเดียวในสามความหมายก็ได้พระพุทธเจ้ามีความหมายไปทางผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สั่งสอนผู้ปลุกให้ตื่น พระธรรมก็คือความรู้หรือการปฏิบัติหรือความตื่นออกมา พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามหลักเหล่านั้นแล้วก็สืบไว้สำหรับสอนผู้อื่นต่อไป
จความสำคัญมันจึงอยู่ตรงที่ทำความสงบสุขแม้จะมีความหมายเป็นสามความหมายแต่มันเพื่อผลอันเดียวกันนี่ถ้าดูอีกทีหนึ่งมันก็เป็นสามองค์ประกอบนี่คือสามส่วนนี่หมายความว่าจะแยกกันแต่ละรูปแบบหรือแต่ละความหมายนั้นแยกออกจากกัน แล้วเอามารวมกันให้ทำหน้าที่พร้อมกันแยกออกไปเสียเพียงอันหนึ่งไม่ได้คือจะล่มละลาย มีองค์ประกอบนี่สำคัญมากคือมันไม่มีอะไรที่มันอยู่ได้โดยมิใช่องค์ประกอบหลายหลายองค์รวมอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้เรากำลังจะพูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับความเป็นไทยของคนไทยที่เรียกว่าไทยตรียางคธรรมสำหรับยุวชนนั่นหมายความว่าธรรมะที่เป็นองค์ประกอบอยู่สามองค์สำหรับความเป็นไทยของเราเราจะพูดให้ยุวชนเข้าใจธรรมะข้อนี้อาตมาต้องขออภัยที่ชอบเลือกสรรคำใหม่ๆมาพูดตามชอบใจซึ่งก็ยอมรับว่าอุตริอยู่บ้างบางคนก็ด่าว่าเอาเลยก็มีก็ชอบตั้งคำใหม่จิตว่างจิตไม่ว่างอะไรทำนองนี้แต่ที่แท้แล้วมันคือการรวบรวมเอาเนื้อความหรือเนื้อหาสาระมากๆ มาสรุปให้มันสั้นสำหรับจำง่ายสำหรับเข้าใจง่ายสำหรับปฏิบัติง่ายเท่านั้นเองถ้ามีคำอะไรพูดขึ้นมาแปลกๆใหม่ๆก็ขอให้รับรู้ถึงเจตนาดีอันนี้ด้วยไม่มีอะไรสักอย่างเดียวหนึ่งนอกจากพระนิพพานที่จะไม่เป็นส่วนที่ประกอบอยู่ด้วยองค์หลายๆองค์นี่เดี๋ยวก็จะพูดกันโดยละเอียด ในเวลานี้ในตอนต้นนี้ก็จะระบุไปยังองค์ที่สำคัญที่จะประกอบกันขึ้นเป็นความเป็นไทยของคนไทยเรื่องความเป็นไทยมันประกอบอยู่ด้วยองค์สามองค์ทำนองเดียวกับตรีมูรติถ้าเรายึดเอาคำว่าตรีมูรติเป็นหลักเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามความหมายของคำว่าตรีมูรติแล้วมันก็คลั่งก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดยธรรมชาติที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ในตอนนี้อยากจะระบุถึงปัญหาต่างๆที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับยุวชนจนเป็นเหตุให้เราต้องค้นเรื่องนี้และพบเรื่องนี้ถ้าการที่จะมาพูดเรื่องไทยตรียางคธรรมสำหรับยุวชนนั้นมันเนื่องมาจากพบปัญหานานาประการที่เกี่ยวกับยุวชนแล้วก็เมื่อหาทางที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้มันก็พบสิ่งนี้ที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับยุวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นไทยยุวชนกำลังจะทำลายความเป็นไทยให้สูญสิ้นไปนี่คือตัวปัญหาเพียงคำเดียวแล้วก็แตกแขนงออกไปมากมายโดยรายการหลายอย่างนี่ปัญหาที่เกี่ยวกับตรียางคธรรมสำหรับความเป็นไทยนั่นจะลองยกตัวอย่างมาดูโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดรวมความได้เลยว่ายุวชนของเรา กำลังมีสัจจาภินิเวศ
ที่เวียงออกไปนอกแนวของธรรมะสัจจาภินิเวศนี่คงจะเป็นคำแปลกสำหรับบางคนแล้วก็จะเข้าใจว่าอาตมาตั้งคำใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาเองที่จริงคำว่าสัจจาภินิเวศนั่นเป็นคำในพระบาลีที่ใช้พูดกันหรือแม้ที่พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสอยากจะให้เป็นที่เข้าใจกันไว้ด้วยสัจจาภินิเวศคือสัจจะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่คนใดคนหนึ่งยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงคือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนและไม่มีหลายอย่างก็มีเพียงอย่างเดียวนิยุชนมีสัจจาภินิเวศของเขาแต่ละคนละคนยึดเหนี่ยวดื้อรั้นเป็นกระต่ายขาเดียวยอมตายเพราะทิฏฐิอันนั้นทั้งที่ทิฏฐินั้นมันผิดน่าจะเรียกว่าสัจจะคือของจริงแต่มันกลายเป็นของจริงที่ผิดของจริงที่ไม่จริงนี่มันเป็นความลับอันหนึ่งของธรรมชาติขอให้ทุกคนระวังให้ดีคนแต่ละคนจะมีสัจจาภินิเวศของตนของตนอยู่ด้วยกันทุกคนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหากแต่ว่ามันไม่รุนแรงถึงกับจะทำลายโลกหรือทำลายสังคมและไม่ถึงกับทำให้ตนเจ็บปวดได้ซ้ำไปและบางทีก็ทำให้ตนรู้สึกเป็นสุขสบายไปตามความโง่ของตนได้ขอให้สังเกตดูคนดื้อจะเป็นเด็กดื้อหรือใครดื้อก็ตามเขาจะมีสัจจาภินิเวศอย่างหนึ่งซึ่งเขายึดมั่นถือมั่นและถือว่าเป็นความจริงเป็นความถูกต้องของเขานั้นเขาจึงดื้อคนคนหนึ่งจะมีสัจจาภินิเวศอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเพียงอย่างเดียวซะโดยมากยึดถือเป็นของของตนว่านี่จริงสิ่งอื่นไม่จริงทั้งนั้น นี่คือความรู้สึกจริงๆที่มีอยู่ในใจที่เขาถืออยู่จริงๆส่วนปากของเขาอาจจะพูดเป็นอย่างอื่นว่าถืออย่างอื่นว่ามีสัจจะอย่างอื่น แต่โดยแท้จริงแล้วคนคนหนึ่งมันมีสัจจะของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเขามองเห็นอย่างไร เขาจะถือว่านั่นจริงสิ่งอื่นที่เขาไม่เคยรู้สึกด้วยใจเขาก็ไม่ถือว่ามันจริงลงความคิดความเห็นในความรู้สึกของเขาปักลงไปอย่างไรเขาก็จะถืออันนั้นว่าจริงแต่โดยเหตุที่สัจจะที่เป็นของไม่จริงของมายาชนิดนี้มันเปลี่ยนไปได้ตามเหตุตามปัจจัยนั้นดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แก้ไขได้แต่แล้วมันก็น่าสังเวชตรงที่ว่ามันไม่มีโอกาสจะแก้ไขเพราะเมื่อมีสัจจาภินิเวศอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเสียแล้วย่อมปฏิเสธการแก้ไขโดยประการทั้งปวงดังนั้นคนที่มีสัจจาภินิเวศจึงไม่ยอมรับคำตักเตือนไม่ยอมรับการแนะนำแก้ไขใดๆหมด เขาก็มุ่งทำแต่ตามที่เขายึดถืออย่างสูงสุดถึงกับเอาชีวิตเขาแลกนั้นเราจึงได้เห็นคนยอมตายด้วยองค์อุดมคติอยู่ทั่วๆไปในโลกนี้ลัทธิที่จะพลิกโลกนี้ได้เขาก็ยิ่งสร้างไอ้ความรู้สึกที่เป็นสัจจาภินิเวศนี่อย่างรุนแรงจะเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์หรือลัทธิอะไรก็ตามล้วนจะมีอุดมคติชนิดที่เป็นสัจจาภินิเวศที่จะปลูกฝังลงไปในสมาชิกของเขา
ั้นเขายังมีคนที่ยอมตายได้มากๆเพื่ออุดมคตินั้น นี่เป็นสิ่งทั่วไปแม้ว่าพุทธบริษัทจะยอมตายเพื่อธรรมะ มันก็ยังสัตว์ยังจัดว่าเป็นสัจจาภินิเวศได้เพราะมันมีความรู้สึกประเภทยึดมั่นถือมั่นที่มากเกินไป กว่าความจริงที่จะต้องเป็นอย่างนั้นหากแต่ว่านี่มันเป็นไปในทางที่มีประโยชน์หรือถูกต้องมากกว่าและเรื่องนี้เผอิญก็เป็นเรื่องที่ถูกที่ควรเช่นเราจะยอมตายเพื่อความจริงเสียชีพอย่าเสียสัตว์อย่างนี้ถ้ามันเป็นไปได้จริงมันต้องอาศัยสัจจาภินิเวศเหมือนกันแต่มันเอียงมาในทางถูกต้องหรือบุญกุศลทีนี้ไม่มองดูไอ้ฝ่ายหนึ่งซึ่งเขาเป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิมันก็มีสัจจาภินิเวศตามแบบของมิจฉาทิฏฐิแล้วก็แรงกล้ามันก็ช่วยกันพลิกโลกนี้ให้อยู่ในลักษณะอย่างอื่นซึ่งเราทนไม่ได้จึงมีการต่อสู้กันไปตามเรื่องมันจึงเกิดมีการต่อสู้กันระหว่างผิดกับถูกระหว่างธรรมะกับอาธรรมแต่เดี๋ยวนี้มันยังเลวร้ายไปกว่านั้นคือมันผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็ต่อสู้ทำลายล้างกันจนเรียกว่าไม่มีความสงบสุขในโลกนี้เดี๋ยวนี้ยุวชนของเราในประเทศไทยโดยเฉพาะดีกว่ากำลังมีสัจจาภินิเวศที่เวียงออกนอกแนวถ้าจะพูดเผื่อไปก็พูดได้ว่ายุวชนของแต่ละชาติแต่ละประเทศในโลกนี้มันก็มีสัจจาภินิเวศที่รุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีด้วยกันทั้งนั้นถ้ามันเกิดไปตรงกันกับพวกไหนมันก็รวมกันได้ง่ายมันจึงเกิดรวมความคิดหรือลัทธินี่เป็นภาพเป็นพวกที่ใหญ่โตพอที่จะทำโลกนี้สั่นสะเทือนหรือพลิกคว่ำไปได้สำหรับยุวชนประเทศไทยเราก็มีสัจจาภินิเวศรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งมีรายละเอียดมากเหลือที่จะนำมาพูดให้มันหมดจดในวันนี้ได้แต่จะสรุปความว่ามันมีปัจจัยจากภายนอกเข้ามาทำยุวชนไทยของเราที่ประกอบด้วยธรรมะอย่างเป็นไทยนี่ให้สูญเสียไปจนมีรูปใหม่เข้ามาแทนเช่นว่าจะเป็นยุวชนที่ไม่มีชาติเนี่ยเราพูดอย่างนี้ยุวชนเหล่านั้นเขาคงจะโกรธถึงขนาดที่จะด่าทีเดียวยุวชนยุคใหม่ที่มีสัจจาภินิเวศอย่างใหม่เขาเกิดจะถือลัทธิไม่มีชาติไม่ต้องมีชาติไม่มีเอกลักษณ์ใดๆของชาตินอกจากความต้องการของเขาเองคือเขาตัดชาติออกไปเสียเขาก็เป็นอิสระที่จะทำอะไรตามความต้องการของเขาเนี่ยมันเล็กหรือใหญ่ลองคิดดูมันมากหรือน้อยลองคิดดูยุวชนกำลังจะไม่มีชาติไม่ต้องการจะมีชาติไม่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของชนชาติไทยในยุวชนเหล่านี้ก็ต้องการให้ชาติรับใช้เขาไม่ใช่เขาจะรับใช้ชาติถ้ามันยังไม่ปรากฏชัดเดี๋ยวนี้ก็คอยสังเกตดูต่อไปในอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างนี้และมันกำลังจะเป็นอย่างนี้ว่ายุวชนของเราจะไม่รับใช้ชาติแต่จะให้ชาติรับใช้เขาด้วยอำนาจของสัจจาภินิเวศอย่างที่กล่าวมาแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งก็พูดได้ว่าเขาจะตั้งชาติชนิดใหม่ของเขาขึ้นมาเองจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็แล้วแต่สัจจาภินิเวศของเขาที่เขาปลูกฝังขึ้นมาในจิตใจใหม่ๆแปลกๆนี่ปัญหา
อันแรกที่จะต้องคิดนึกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าชาติเพราะยุวชนกำลังมีสัจจาภินิเวศชนิดที่จะลบล้างหรือเลิกล้างอุดมคติที่ประกอบไปด้วยธรรมะของบรรพบุรุษไทยที่น่าหัวที่สุดก็เช่นว่าเขาชอบเผด็จการต่อคนอื่นแล้วก็เขาไม่ยอมให้คนอื่นเผด็จการต่อเขาโดยส่วนลึกนั้นมาหมายความว่ายุวชนชอบตามใจตัวเองอย่างเผด็จการแต่ถึงทีที่ธรรมะจะมาเผด็จการกับยุวชนนั่นบ้างเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมถือธรรมะไม่ยอมรับว่าธรรมะมาเป็นผู้เผด็จการต่อเขาเพื่อให้เขาตั้งอยู่ในความถูกต้องนี่ขอให้สังเกตดูว่ามันกำลังจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายุวชนทั้งหมดกำลังเป็นอย่างนี้แต่ยุวชนส่วนใหญ่กำลังเป็นอย่างนี้เพราะมีสัจจาภินิเวศเกิดขึ้นเป็นแบบใหม่เป็นลัทธิใหม่และรับเข้ามาจากภายนอกเอามาล้างของเก่าออกไปหมดแล้วของใหม่ชนิดนี้ใส่ขึ้นมาแทนดังนั้นเราจึงมีปัญหาเกี่ยวกับชาติที่ดูต่อไปที่เกี่ยวกับศาสนายุวชนของเรากำลังมีสัจจาภินิเวศว่าศาสนาเป็นยาเสพติด มากขึ้นอาตมาเคยพูดเคยสนทนาเคยโต้แย้งกับยุวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเป็นยุวชนชั้นนักเรียนม.ศ.4 ม.ศ.5ในระดับนี้รุนแรงมากที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้เขาจะมาเสนอความคิดเรื่องศาสนาเป็นยาเสพติดพยายามจะพิสูจน์เพื่อชักจูงกันไปในลักษณะอย่างนั้นก็โดยให้มีความคิดต่อไปว่าศาสนานี่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีคิดดูศาสนาไม่จำเป็นศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นไม่ได้มีอยู่ในโลกไปเลยก็คือว่ามนุษย์ไม่ต้องมีศาสนาที่ว่าเรียกว่าศาสนานั้นเป็นระบบความคิดความเชื่อหรือการปฏิบัติอย่างยาเสพติดไปหมดไม่มีเนื้อหาสาระอะไรที่จำเป็นแก่มนุษย์เราศาสนาเป็นยาเสพติดนี่เป็นคำพูดของพวกคอมมิวนิสต์ในลักษณะที่ชวนเชื่อเพราะเขาต้องการจะได้กำลังหรือได้ความพร้อมเพรียงอย่างใดอย่างหนึ่งจึงต้องพูดอย่างนี้ธรรมะก็ยืนยันกับเขาว่าคุณไปศึกษาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาดูใหม่ให้ดีว่ามันไม่ได้เป็นยาเสพติดอย่างที่พูดกัน ถ้าจะเป็นก็ต้องยกเว้นพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะเป็นยาเสพติดไม่ได้แต่ถ้าว่าเนื้องอกเนื้อร้ายที่มันงอกเกินออกไปนั่นอาจจะเป็นได้ถึงศาสนาอื่นก็เหมือนกันไม่เป็นยาเสพติดแต่ว่าเนื้องอกหรือเนื้อร้ายที่งอกออกไปจากศาสนานั้นนั่นแหละเป็นยาเสพติดได้เพราะเข้าใจผิดเพราะยึดถือผิดเพราะปฏิบัติกันมาผิดท่านอย่ามาหาหรือมากล่าวหาว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเลยคนที่เป็นต้นลัทธิที่ให้กำเนิดลัทธิคอมมิวนิสต์เช่นคาร์ล มาร์กเป็นต้นสัก150ปีมานี้
เป็นยุคที่ศาสนากำลังเสื่อมทรามมากศาสนาคริสเตียนก็ตกอยู่ในลักษณะที่งมงายจนถูกมองเห็นเป็นของหลอกลวงเลวร้ายเขาก็ว่าเป็นยาเสพติดพุทธศาสนาของเราก็ไปถึงยุโรปแต่เพียงเรื่องพุทธประวัติเรื่องอะไรต่างๆนั้นเท่านั้นเนื้อแท้คติธรรมะอันบริสุทธิ์ในพุทธศาสนายังไม่ไปถึงทวีปยุโรปในยุคนั้นเลยทำให้เชื่อว่าถ้าพุทธศาสนาแท้ๆได้เข้าไปถึงยุโรปในยุคนั้นแล้วคนอย่างคาร์ลมาร์กซ์นี่จะไม่พูดว่าศาสนาเป็นยาเสพติดก็ได้มองดูก็เห็นได้ทันทีว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่เหตุการณ์ในโลกมันกำลังผันผวนอย่างนั้นจนมีช่องให้เขากล่าวว่าศาสนาเป็นยาเสพติดมันก็น่าหัวที่ยุวชนของเราไม่รู้อินโออินเนก็ถูกล้างสมองด้วยสิ่งที่มายั่วหรือมาล่อให้เขาหลงไหลไปตามเพราะมันเข้ากันได้กับความรู้สึกของยุวชนประเภทนี้ไอ้ทางหนึ่งนั่นข้อบัญญัติในพระศาสนามันมีแต่ห้ามไม่ให้ทำอย่างที่เขาอยากจะทำคือเขาอยากจะทำผิดๆตามความสะดวกสบายของเขาบทของศาสนาก็ห้ามไว้นี่ก็เป็นทุนเป็นทุนรอดอันหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ชอบศาสนา ที่พอเขาไปเห็นการกระทำอย่างงมงายซึ่งไม่ใช่ตัวศาสนาซึ่งมันก็มีได้ทุกศาสนาความประพฤตินอกรีตอย่างงมงายทำให้คนหลงไหลอย่างไม่มีเหตุผล ให้หวังอะไรอย่างลมๆแรงๆอย่างนี้มันก็มีด้วยกันทุกศาสนาแต่มันไม่ใช่ตัวศาสนาของศาสนานั้นๆมันเป็นสิ่งที่เพิ่งงอกเงยออกไปพระศาสดาทั้งหลายไม่โง่เง่าถึงอย่างนั้นแต่สาวกในชั้นหลังเนี่ยเป็นผู้ทำให้ เกิดรูปแบบหรือภาพพจน์อย่างนี้ขึ้นมา ก็เลยถูกมองหาถูกมองว่าเป็นงมงายร้ายสาระแล้วก็ยั่วให้คนติดเหมือนกับยาเสพติดยุวชนของเรากำลังมีอภินิเวศคือการฝังหัวเข้าไปในสัจจะอันโง่เขลานี้ต้องใช้คำว่าสัจจะอันโง่เขลาสัจจะอันหลอกลวงแต่มันจริงในความรู้สึกของเขาทำยังไงได้เขาเห็นว่าศาสนาเป็นโทษแล้วเป็นยาเสพติดแล้วดังนั้นควรจะทำลายเสียหรือว่าอย่างดีที่สุดไม่ต้องมีในโลกนี้ที่นี่ขอให้สังเกตดูสักหน่อยว่าเขาใช้คำว่าศาสนาศาสนานั่นคือลัทธิสำหรับยึดถือนี่ยึดถือนี่ยึดถือด้วยสติปัญญาก็ได้ยึดถือด้วยความโง่ก็ได้ ในที่สุดเราก็จะพบว่าอายุชนชนิดนั้นมันก็มีศาสนาของมันเองคือศาสนาที่บูชาเนื้อหนังบูชาความอร่อยทางเนื้อทางหนังแล้วมันก็ต้องการจะทำลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคไม่ให้เขาได้รับความอร่อยทางเนื้อหนังขนบธรรมเนียมประเพณีก็เลิกไปศาสนาก็เลิกไปหรือว่าปัญหาทางเศรษฐกิจมีอยู่ว่าใครรวยก็จะทำลายคนรวยเอามาเจือจนมาเจือจานคนยากจนนี่กลายเป็นศาสนาของเขาไปเรียกว่าศาสนาเนื้อหนังคนจะถือว่าศาสนาอย่างนี้มันเลวร้ายกว่าศาสนาคือยาเสพติดไปเสียอีก เป็นศาสนาที่เป็นทาสของมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะฆ่าผู้อื่นได้ลงคออย่างนี้ศาสนาอย่างนี้ควรจะถือว่ามันเลวร้ายกว่าศาสนาคือยาเสพติดไปเสียอีกแล้วยุวชนพวกนั้นก็มีศาสนาของเขาแล้วทำไมไม่เรียกศาสนาอย่างนี้ว่าเป็นอะไร
เป็นเครื่องทำลายล้างมนุษยชาติกันจะบ้างมันร้ายกว่ายาเสพติดเยาวชนเหล่านี้ก็เลยถือศาสนาเนื้อหนังนี่เป็นคำด่าอย่างยิ่งในทางศาสนาที่ถูกต้องคนจะไปบูชาเนื้อหนังก็ถือศาสนาเนื้อหนังคือเห็นแต่ความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังก็เรียกว่าศาสนาเหมือนกันอุดมคติที่ยึดถือกันเนื้อสิ่งใดแล้วมันก็กลายเป็นศาสนาของคนนั้นไปเช่นว่าใครมันบูชาเงินมากเกินไปก็เรียกว่าคนนั้นมันถือศาสนาเงินคนหนุ่มคนสาวมันถือความรักเนื้อสิ่งใดมันก็ถือศาสนาความรักอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือศาสนาเหมือนกันเขากำลังมีศาสนาของเขาเองแล้วมากล่าวหาว่าศาสนาเป็นยาเสพติดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องหรือว่ามันไม่ยุติธรรมในที่สุดเราจะพบว่าการศึกษาที่ไม่ถูกต้องเพียงพอของประเทศเราเองแล้วเจตนาของลัทธิภายนอกที่จะมาดึงเอาเยาวชนเหล่านี้ไปมาถึงกันเข้าพอดีเขาก็ทำสำเร็จในการที่จะทำให้เยาวชนเกลียดศาสนากระทั่งเกลียดชาติไม่ต้องการจะมีชาติซึ่งเป็นระเบียบแบบแผนอะไรต้องการจะปล่อยไปตามอารมณ์ที่อยากจะให้ดูต่อไปให้มันครบถ้วนเฉลยว่าเกี่ยวกับระบบพระมหากษัตริย์เยาวชนก็มีสัจจาภินิเวศแรงขึ้นที่จะถือว่าระบบกษัตริย์นั่นเป็นสถาบันที่เอาเปรียบอย่างยิ่งแล้วก็ชักชวนกันให้เกลียดชัง ในโลกนี้ก็มีการปฏิวัติระบบกษัตริย์มากขึ้นมันก็มีที่ว่าจะมีกษัตริย์บางคนหรือบางแห่งควรจะถูกลบล้างไป แต่โดยเนื้อแท้ ตามหลักของธรรมะหรือธรรมชาติแล้วยังเป็นของถูกต้องและจำเป็นอยู่ที่เขามองไม่เห็นเราชักจูงที่ชวนกันแต่ได้มองเห็นในทางที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงก็เลยเห็นเป็นเรื่องเอาเปรียบควรจะทำลายล้างเสียก็จึงเลยผ่านหาเรื่องจะตั้งระบบใหม่ที่ไม่ต้องมีกษัตริย์อาตมาบอกเขาว่าบอกเด็กๆเหล่านี้ว่ามันเหมือนกับว่าเรามีศีรษะอยู่ด้วยกันทุกคนเราจะมีศีรษะอันนี้เป็นของเราตลอดไปดีหรือว่าเราจะตัดศีรษะเปลี่ยนศีรษะของเราเรื่อยๆไปดีเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ระบบมหากษัตริย์ที่ถูกต้องนะหมายถึงความว่าถูกต้องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีศีรษะทีเดียวก็พอคราวเดียวก็พอไม่ต้องตัดเปลี่ยนกันทุก2ปี3ปี4ปีเขาก็ยังไม่เข้าใจก็มองไม่เห็นว่าสปิริตแท้จริงของระบบกษัตริย์นั้นมันคืออะไรเยาวชนเหล่านี้มีสัจจาภินิเวศอย่างนี้ก็ไม่ยอมรับเรื่องกรรมคือเรื่องวรรณะไอ้กรรมคือการกระทำลงไปอย่างไรคนนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วนี่เมื่อเขามีส่วนที่ทำดีก็ต้องจัดเป็นคนดีไอ้วรรณะนั้นมันขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่กระทำเมื่อเราทำหน้าที่อะไรเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นทำหน้าที่กษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ทำหน้าที่ราษฎรก็เป็นราษฎรทำหน้าที่นักบวชก็เป็นนักบวชอย่างนี้วรรณะอย่างนี้ไม่เลิกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เลิกท่านไม่ได้สอนให้เลิกวรรณะอย่างนี้ เพียงแต่สอนให้เลิกวรรณะที่สมมุติกันด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเอา
เอาไอ้การเกิดจากท้องแม่เป็นเครื่องวัดวรรณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านให้เลิกแต่วรรณะตามหน้าที่การงานซึ่งมันก็ต้องสูงต่ำกว่ากันมากเป็นธรรมดานี่ไม่ต้องเลิกฉะนั้นเมื่อไม่ยอมรับลัทธิกรรมหรือลัทธิวรรณะที่ถูกต้องก็ไม่ยอมรับระบบกษัตริย์ซึ่งเล็งถึงสถาบันของบุคคลที่จัดไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะมาหลายสืบเป็นชั่วอายุคนมาทีเดียวเนี่ยยุวชนเหล่านี้ก็ไม่มีเหตุผลของสติปัญญามีแต่เหตุผลของสัจจาภินิเวศคือมิจฉาทิฏฐิที่ฝังแน่นลงไปทุกทีนี่เราจะเห็นได้ว่ายุวชนของเรากำลังมีสัจจาภินิเวศแหวกแนวออกไปในทางที่จะทำลายชาติทำลายศาสนาทำลายระบบมหากษัตริย์เมื่อเราได้อันนี้เป็นตัวปัญหาแล้วเราก็หาทางที่จะแก้ปัญหานั้นต่อไปอาตมาเรียกว่าสิ่งที่เราควรจะให้เขาได้ทราบสิ่งที่เราทุกคนควรจะให้เยาวชนนั้นได้รับทราบมันก็เป็นข้อไปคู่กันไปกับสิ่งทั้งสามนั้นอาตมาจึงเรียกว่าไทยตรียางคธรรมสำหรับเยาวชนคือธรรมะที่ประกอบอยู่ด้วยองค์สามสำหรับความเป็นไทยแห่งความสำคัญใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่คำว่าองค์สามได้พูดมาแล้วข้างต้นว่าคำว่าสามหรือองค์สามนี่สำคัญมากนี่ก็ยังจะพูดต่อไปว่าให้เห็นว่ามันสำคัญอย่างไรเราพูดกันถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการบัญญัติของมนุษย์กันก่อนดีกว่าเพื่อจะเห็นว่าองค์สามเนี่ยมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรก็จะเข้าใจองค์สามที่เกี่ยวกับการเมืองเช่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้เป็นต้นได้สำหรับคำว่าองค์นี่อาตมาเชื่อว่าทุกท่านทราบแล้วว่าหมายถึงอะไรองค์ก็คือส่วนประกอบอันหนึ่งเรียกว่าแฟกเตอร์อันหนึ่งส่วนประกอบอันหนึ่งและหลายองค์นี่จะต้องประกอบกันเข้าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสำเร็จประโยชน์เหมือนกับยาขนานหนึ่งก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างรวมกันเข้าประกอบขึ้นเป็นยาขนานหนึ่งส่วนหนึ่งก็เรียกว่าองค์อันหนึ่งนี่เรียกนี่ความหมายของคำว่าองค์ถ้าองค์สามก็หมายความว่ามีสามส่วนเรียกเป็นไทยว่าสามองค์แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็จะว่าตรีองคะพอสนธิกันสนิทแล้วมันก็เป็นตรียางคะไตรยางคะบ้างไตรยางนี่แปลว่าองค์สามหรือตรียางก็แปลว่าองค์สามนี่หมายถึงสิ่งที่ต้องมีส่วนสำคัญประกอบกันสามส่วนทีนี้ก็รู้จักเสียเลยว่าถ้าสิ่งนั้นมันต้องประกอบขึ้นด้วยส่วนหลายส่วนแล้วเราจะเรียกมันว่าสิ่งที่ไม่จริงคือสิ่งที่มันปรุงแต่งเพราะมันต้องเป็นถึงสามสิ่งหรือสามส่วนมาประกอบกันเข้าจึงจะเป็นสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะจริงในตัวมันเองไม่ได้มันจึงต้องเปลี่ยนไปตามลักษณะของการที่มันประกอบกันเข้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสังขารหรือสังคตะก็ได้
แปลว่าปรุงแต่งกันขึ้นกระทำร่วมกันเข้านี่ก็เรียกว่าสังคตะหรือสังขารเป็นกิริยาเรียกว่าสังคตะมันกระทำร่วมกันเข้าเป็นนามเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่มีการกระทำร่วมกันเข้ามันจึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นสิ่งที่ต้องมีองค์ประกอบกันเข้าแล้วเกิดขึ้นนี่จึงเป็นสังคตะหรือเป็นสังขารและทุกสิ่งเป็นอย่างนี้ยกเว้นสิ่งเดียวคือพระนิพพานนิพพานเท่านั้นที่ไม่เป็นสังคตะคือไม่ต้องประกอบไปด้วยองค์นั่นองค์นี่ทำมารวมกันแล้วเป็นนิพพานขึ้นมาอย่างนี้ไม่มี พระนิพพานนี่เป็นสิ่งเดียวแท้ เป็นเนื้อแท้แล้วแต่จะเล็งถึงอะไรถ้าเล็งถึงความว่างก็ความว่างเท่านั้นไม่มีอะไรเจืออยู่เลยถ้าเรียกถึงความเล็งถึงความสงบมันก็สงบแต่นั้นมันไม่มีอะไรเจืออยู่เลยแต่ส่วนในสังขารทั้งหลายนอกจากพระนิพพานแล้วมันก็มีองค์ประกอบแล้วมันก็ต้องโยกเย่เคลื่อนไหวไปตามองค์ประกอบนี่เรารู้จักแยกไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังคตะและอสังคตะออกกันเสียให้ชัดเจนก่อน เพื่อเราจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบในการประกอบอยู่ในองค์ประกอบนั้นให้เห็นชัดและในที่สุดเราก็จะเห็นชัดว่าในบรรดาเรื่องทั้งหลายของมนุษย์ของโลกนี่แล้วต้องประกอบอยู่ในองค์ประกอบทั้งนั้นดังนั้นจึงต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็นองค์ประกอบใดๆที่จำเป็นต้องมีครบมันจึงจะตั้งอยู่ได้หรือมีชีวิตอยู่ได้นี่คำว่าความเป็นไทยหรือชาติไทยก็ได้ก็ต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนซึ่งในที่นี้จะระบุถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสามองค์ประกอบประกอบกันเข้าแล้วก็จะเป็นสิ่งสูงสุดอันหนึ่งเรียกว่าความเป็นไทยความเป็นไทยจะต้องประกอบอยู่ในองค์สามคือชาติคือศาสนาคือพระมหากษัตริย์ความที่ประกอบกันข้าวอย่างนี้ก็เรียกว่าตรียางคะคือองค์สามไทยตรียางคะองค์สามแห่งความเป็นไทยตรียางคธรรมธรรมที่เป็นองค์สามแห่งความเป็นไทยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรีบทำให้เขาเข้าใจกันอย่างถูกต้อง ตรียางคธรรมแห่งความเป็นไทยนี่มีสามคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วแน่นอนที่สุดว่าจะต้องถือว่าพอดีแล้วเพิ่มอีกไม่ได้ลดอีกไม่ได้ลดจะอีกก็ไม่ได้เพิ่มอีกก็ไม่จำเป็นหรือไม่ได้แต่ก็พอดีแล้วนี่ทุกสิ่งที่จะทรงตัวอยู่ได้ต้องประกอบไปด้วยองค์ที่ถูกต้องที่เมื่อตะกี้นี่มาบอกว่าให้มองกันตั้งแต่ธรรมชาติพื้นฐานที่สุดว่าจะต้องมีองค์ประกอบและประกอบกันอยู่จึงจะอยู่ได้จะยกตัวอย่างที่ทุกคนจะต้องมองเห็นว่าร่างกายอัตภาพของเราคนหนึ่งหนึ่งนี่มีตรียางคะคือองค์สามอย่างไรบ้างเราจะต้องมีร่างกายส่วนที่เป็นรูปธรรมนี่เรียกว่ารูปธรรมคือร่างกายนี้องค์หนึ่งแล้วก็มีองค์ที่สองคือนามธรรมคือส่วนที่เป็นจิตใจนี่องค์หนึ่งแล้วองค์ที่สามคืออำนาจที่จะควบคุมหรือบังคับไอ้ร่างกายกับใจนี่ให้เป็นอยู่อย่างถูกต้อง เข้าใจหรือยังลองคิดดูอีกทีว่าเรามีร่างกายเรามีจิตใจ
นี่เรามีอำนาจอันหนึ่งที่จะบังคับควบคุมร่างกายและจิตใจให้เป็นอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องถ้าเราไม่มีร่างกายจิตใจก็อยู่ไม่ได้ถ้าเรามีร่างกายไม่มีจิตใจก็อยู่ไม่ได้เรามีทั้งร่างกายและจิตใจก็ต้องมีอำนาจอันหนึ่งที่จะควบคุมบังคับให้สิ่งทั้งสองนี้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องมันเลือกดูให้ดีสังเกตดูให้ดีจะพบว่ามันขาดไม่ได้แล้วไม่จำเป็นที่จะเพิ่มเข้าอีกแล้วลดก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้มีร่างกายมีจิตใจและมีอำนาจอันหนึ่งที่ทำให้สิ่งทั้งสองนี่สัมพันธ์กันอยู่อย่างถูกต้องถ้าเราจะเปรียบไอ้ชาติประเทศชาติตัวประเทศนี่ก็เหมือนร่างกายศาสนาก็เหมือนกับจิตใจพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับผู้มีอำนาจควบคุมสิ่งทั้งสองนี้ให้เป็นอยู่ด้วยกันได้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายๆอย่างนี้หรือจะเอาทางวัตถุล้วนๆว่าเรือลำหนึ่งต้องมีลำเรือเหมือนกับร่างกายต้องมีระบบลำเรือมันประกอบอยู่หลายๆส่วนเป็นระบบของลำเรือนี่ก็ส่วนแล้วก็มีระบบจักรกลที่เป็นตัวกำลังที่จะทำให้เรือมันแล่นไปนั้นมันอีกระบบหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเรือไม่ใช่ลำเรือแล้วก็ต้องมีระบบอันหนึ่งซึ่งบังคับควบคุมให้ลำเรือกับเครื่องจักรนั่นน่ะดำเนินไปอย่างถูกต้องนี่ไม่มีทางที่จะลดหรือจะเพิ่มอีกไอ้ที่เขาเรียกกันว่ารัฐนาวาลำเรือแห่งรัฐะคือประเทศชาติมันก็เหมือนกันต้องมีลำเรือต้องมีเครื่องจักรคือกำลังของเรือแล้วต้องมีคนที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่ากัปตันหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามพวกช่างทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่ควบคุมไอ้ลำเรือกับเครื่องกำลังของเรือให้มันทำหน้าที่ที่สัมพันธ์กันเนี่ยดูโดยหลักทั่วๆไปตามธรรมชาติทางนามธรรมก็ดีทางรูปธรรมก็ดีให้เราเห็นว่าองค์สามนี่สำคัญมากหรือว่าเป็นความลับอันหนึ่งของธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเป็นพื้นฐานเรียกในภาษาธรรมะแล้วก็ว่ารูปธรรมอันหนึ่งนามธรรมอันหนึ่งแล้วอำนาจที่จะควบคุมรูปธรรมและนามธรรมให้ยังคงสัมพันธ์กันอยู่เหมือนที่เรามีชีวิตมานั่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะเรามีรูปธรรมเพราะเรามีนามธรรมมีธรรมอีกอันหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยจะรู้จักชื่อไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรดีมันเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมหรือเป็นอะไรก็ตามที่จะควบคุมไอ้รูปธรรมกับนามธรรมนี้ให้เป็นไปด้วยกันได้นี่อัตภาพนาวานี่ก็เป็นไปได้ในวัฏสงสารพูดอย่างภาษาธรรมะหน่อยเดี๋ยวนี้ยุวชนของเราไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่กลับไปมีสัจจาภินิเวศคือลัทธิความคิดความเชื่อมั่นยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวอย่างอื่นจนไม่ต้องมีชาติไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์กันเอาทีนี้ดูไปอีกสักหน่อยเผื่อว่าเราจะเผชิญกับยุวชนชนิดนี้ที่กำลังมีมากขึ้นว่าคำว่าชาตินี่ตรงกับรูปธรรมคำว่าศาสนาตรงกับนามธรรมคำว่าพระมหากษัตริย์ตรงกับสิ่งที่มีอำนาจควบคุมให้รูปธรรมและนามธรรมสัมพันธ์กันไปได้รูปธรรมดินน้ำลมไฟคือฝ่ายวัตถุทั้งนั้น
ประเทศชาติคือแผ่นดินมีลักษณะเป็นวัตถุหรืออะไรอะไรที่มันเนื่องอยู่กับแผ่นดินแล้วมันเนื่องกันอยู่กับร่างกายของมนุษย์เป็นปัจจัยที่ให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้และรวมกันมากๆหลายองค์ประกอบเรียกว่าชีวิตจะมีชีวิตอยู่เดียวไม่ได้นี่ควรจะบอกให้ลูกเด็กๆของเรารู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวคนเดียวนั่นมันไม่ได้หรือเราเกิดมาแล้วเราจะแยกตัวอยู่เพียงคนเดียวก็ไม่ได้หรือว่าในสากลจักรวาลนี้จะให้มีคนอยู่เพียงคนเดียวอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมันก็ตายเหมือนกันนั่นชีวิตทั้งหลายจะต้องสัมพันธ์กันตามความจำเป็นที่จะสัมพันธ์กันอย่างไรในขอบเขตเท่าไหร่นั่นจึงเกิดเป็นหมู่คณะหรือเป็นชาติขึ้นมาแล้วมันก็แบ่งแยกกันในตัวตามที่มันมีพื้นเพแห่งสันดานนิสัยใจคออะไรเหมือนกันถ้ามันไม่เหมือนกันมันเข้ากันไม่ได้มันก็แยกตัวออกไปนั่นก็จึงเหลืออยู่เป็นพวกตามที่มันเข้ากันได้อย่างวัวก็ไปหาฝูงวัวควายก็ไปหาฝูงควายฝูงควายช้างก็ไปหาฝูงช้างมันจะแยกตัวกันเองอย่างนี้ที่มนุษย์ก็มีหมู่แห่งมนุษย์แต่มนุษย์นี่มันต่างจากสัตว์ตรงที่ว่ามีสติปัญญามีความคิดนึกลึกซึ้งกว้างขวางดังนั้นมันจึงต้องแยกตัวจากกันตามที่มีสติปัญญาอย่างไรด้วยเราจึงอยู่กันเป็นชาติหลายๆชาติในโลกนี้ตามเหตุปัจจัยที่บังคับที่ในชาติหนึ่งต้องมีความอะไรมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมกับชาตินั้นดังนั้นจึงมีชาติแล้วจะต้องมีเอกลักษณ์ของชาติจะต้องมีวัฒนธรรมของชาติหรือเรียกสั้นๆก็ว่ามีธรรมะสำหรับความเป็นชาตินั่นๆแต่ละชาติที่ชาติไทยก็มีอายุมาเป็นพันๆปีแล้วก็มีธรรมะสำหรับความเป็นไทยกำกับอยู่จึงอยู่มาได้เป็นพันๆปีดังนั้นจึงถือว่าเป็นความถูกต้องแล้วสำหรับชนชาติไทยแม้ว่าจะไม่เหมือนกับชนชาติอื่นก็ช่างมันชนชาติอื่นก็มีปัญหาอย่างอื่นมันเหมือนกันไม่ได้มันนอกจากว่าปริมาณมันต่างกันแล้วมันยังมีอะไรต่างกันยิ่งกว่าปริมาณคือสติปัญญาความคิดรสนิยมอะไรต่างๆมันต่างกันอย่างนี้ในทางธรรมะเขาเรียกว่ากิเลสมันต่างกันคนจะไปอยู่ด้วยกันได้กันเมื่อมีกิเลสเหมือนกันเมื่อมีกิเลสต่างกันก็ต้องมีระบบที่จะเป็นอยู่ต่างกันนี่ความเป็นไทยก็มีธรรมะสำหรับความเป็นไทยของตัวโดยเฉพาะแล้วก็อยู่มาได้แล้วก็ช่วยให้รอดอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์จนเมื่อจะเรียกว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่นนั่นน่ะมันเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นไทยที่ถูกต้องหรือธรรมะของความเป็นไทยที่ถูกต้องชาติไทยจึงยังคงอยู่ได้แล้วทำไมจะมาเลิกล้างเสียธรรมะสำหรับความเป็นไทยที่เคยช่วยคนไทยมาเป็นพันๆปีนี่ทำไมจะต้องเลิกล้างเสียแล้วไปรับระบบอะไรใหม่ๆซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรจะเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้รู้หน้าอย่างเดียวแต่ว่ามันถูกกับกิเลสของเด็กๆเหล่านั้นนี่เราสอนให้เขาพิจารณาอย่างนี้ดูบ้างบางทีสัจจาภินิเวศของเขาจะคลายลงจะรู้จักรักชาติแล้วก็อยากจะรับใช้ชาติหรือว่าอยากจะมีชาติที่มั่นคงเป็นชาติไทยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็มาถึงคำว่าศาสนา
อย่าเอารูปแบบเป็นศาสนามันจะกลายเป็นคนโง่ไอ้รูปแบบหรือพิธีรีตองต่างๆนั่นไม่ใช่ศาสนาวัตถุไม่ใช่ศาสนาแม้แต่เสียงแสดงธรรมนี่ก็ยังไม่ควรถือว่าเป็นศาสนาไอ้ศาสนาจะต้องคือความรู้ที่ถูกต้องแล้วได้รับการปฏิบัติแก้ไขความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งได้นั่นแหละคือตัวศาสนาส่วนวัดวาอารามอะไรอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยนี่มันเป็นเพียงเปลือกของศาสนามันเป็นเพียงภาชนะของศาสนาเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของศาสนาตัวศาสนาคือความรู้ที่ถูกต้องและปฏิบัติได้และก็ปฏิบัติแล้วจนมีผลเป็นความสงบสุขอยู่สูงสุดก็คือพระนิพพานนี่คือตัวศาสนาแต่ความหมายแหกกว้างมากคืออะไรก็ตามที่จะให้สำเร็จประโยชน์อย่างนี้แล้วก็ควรจะเรียกว่าศาสนาทีแรกก็ไม่มีศาสนาในโลกนี้เพราะทีแรกก็ไม่เคยมีมนุษย์ในโลกนี้ต่อมามีมนุษย์และปัญหาเกิดขึ้นทางจิตใจแล้วมนุษย์ก็แก้ปัญหาได้เป็นคนแรกความรู้นั้นก็เกิดเป็นระบบศาสนาขึ้นมาคือความรู้ทางจิตใจก็ปฏิบัติแก้ไขแล้วก็รอดตัวมาได้ระบบนี้มันมากขึ้นมากขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนเป็นเรื่องทางจิตใจอย่างลึกซึ้งคือดับกิเลสดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงส่วนปัญหาเล็กๆน้อยๆในขั้นพื้นฐานที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายากจนหรือว่าไม่เมตตากรุณากันอย่างนี้มันก็เป็นระดับพื้นฐานก็แก้มาได้ตามลำดับรวมอยู่ในระบบของศาสนาด้วยเหมือนกันแต่เมื่อไม่สู่สำคัญอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยหยิบส่วนนี้มาพูด บางทีก็แยกออกไปเป็นศีลธรรมแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งน้อยๆไม่ใช่ตัวศาสนาแท้ๆสงวนคำว่าศาสนาไว้สำหรับแก้ไขกิเลสโดยตรงแต่อย่างไรก็ดีขอให้ถือว่าระบบที่มันกำจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของมนุษย์แล้วจะเรียกว่าศาสนาทั้งนั้นมีชีวิตมีร่างกายมีจิตใจมีอะไรอยู่แล้วนั่นเป็นส่วนที่เป็นชาติเป็นความเกิดมีอยู่แล้วที่จะปัญหาเกิดขึ้นแก้ปัญหานั้นได้ระบบนั้นจึงเป็นศาสนาขึ้นมาขอให้ถือเอาคำว่าศาสนาเหมือนกับหลักโอวาทปาติโมกข์ว่าตั้งต้นด้วยการไม่ทำผิดความเลวความร้ายความชั่วความผิดอะไรไม่ทำแล้วอันดับต่อมาก็ทำแต่สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์และระดับสูงสุดสุดท้ายก็ว่าอย่าไปผูกพันยึดมั่นหมายมั่นแม้แต่สิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจิตใจมันจึงจะเกลี้ยงไปจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่คือระบบของศาสนาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราจะต้องทำให้ถูกต้องนับตั้งแต่การหาเงินการใช้เงินการมีเงินหรือว่าตั้งแต่การกินการนอนการอาบการถ่ายกระทั่งการกระทำที่มันเนื่องไปถึงผู้อื่นถูกหมดก็เรียกว่าระบบศาสนาถูกต้อง พูดให้สั้นก็ไปก็แก้ปัญหาทางนามธรรมทางร่างกายนั่นก็มีปัญหาแต่ว่าปัญหาของทางกายนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญหาทางจิตใจเพราะเราพุทธบริษัทถือว่ารูปธรรมอยู่ใต้อำนาจของนามธรรมพูดชัดหน่อยก็ว่าไอ้ร่างกายนี่อยู่ใต้อำนาจของจิตใจแม้พวกคอมมิวนิสต์หรือพวกไดเรคทิกมาเทเรียลิซึมเขาจะถือว่าไม่มีใจใจถ้ามีก็อยู่ใต้อำนาจของกายอย่างนี้ก็ตามใจเขา
มันเป็นอุดมคติหรือความรู้ของเขาไอ้ชาวพุทธเรานี่จะถือว่ากายอยู่ใต้อำนาจของจิตใจนั้นปัญหาทางกายก็มาขึ้นอยู่กับปัญหาทางจิตใจถ้าทางจิตใจถูกต้องทางกายก็ถูกต้องเราจึงหวังแต่ความถูกต้องในทางจิตใจนั้นเรื่องของศาสนามันจึงเป็นเรื่องทางจิตใจเพ่งเล็งไปยังทางจิตใจโดยเฉพาะเรามีการกระทำถูกต้องในระบบทางจิตใจและร่างกายก็ถูกต้องในความสั้นๆหรือบทนิยามของคำว่าศาสนามันก็มีอย่างนี้ที่ลูกเด็กๆเยาวชนของเรากำลังไม่คิดอย่างนี้กำลังมีสัจจาภินิเวศปักดิ่งเป็นอย่างอื่นคือถือตามความรู้สึกธรรมดาสามัญจะอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังไปเสียแต่พืชเลยไม่มีศาสนา ทีนี้องค์ที่สามก็คือพระมหากษัตริย์นี่ก็จะได้ถือว่าเล็งถึงบุคคลหรือรูปแบบอะไรต่างๆจะต้องเล็งถึงระบบอันหนึ่งซึ่งยกขึ้นเป็นสถาบันที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะควบคุมให้ชาติและศาสนาสัมพันธ์กันไปเหมือนกับที่กล่าวตะกี้นี้ว่าเราต้องมีระบบของธรรมะอันหนึ่งที่จะควบคุมร่างกายและจิตใจให้เป็นไปด้วยกันอย่างถูกต้องนี่คือระบบที่สามมันเป็นนามธรรมแต่นามธรรมแสดงตัวออกมาไม่ได้มันจึงต้องแสดงตัวมาทางรูปธรรมนั้นระบบควบคุมชาติและศาสนาจึงแสดงตัวมาทางบุคคลที่เราสมมติเรียกกันว่าพระมหากษัตริย์จะเป็นบุคคลก็ได้เป็นคณะบุคคลก็ได้ว่าโดยหน้าที่การงานแล้วมันจะเป็นโดยบุคคลหรือโดยคณะบุคคลก็ได้ระบบควบคุมอำนาจควบคุมนี่จะมาจากทางไหนก็ได้แต่ก่อนนี้เราก็มีสติปัญญาพอที่จะแก้ปัญหาก็มีระบบบุคคลคนเดียวระบบที่มีหลายบุคคลทำหน้าที่ปกครองประเทศนี้ก็เคยมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนเดียวหรือหลายคนปัญหามันมีอยู่ที่ว่าทำอย่างไรคนเดียวก็ต้องประกอบด้วยทศพิธราชธรรมหลายคนก็ต้องประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมหรือจะรวมกันเป็นคณะใหญ่เกือบหมดทั้งแผ่นดินปกครองประเทศมันก็ต้องประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมตรงนี้อยากจะสอนบาลีสักนิดหนึ่งคือคำว่าราชหรือราชะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในโลกอย่างไรตามที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกและอยู่ในรูปของพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเองแล้วก็น่าสนใจมากคำว่าราชะเนี่ยมันเกิดมาจากปากของมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่พอใจในระบบการปกครองที่ทำให้เขาอยู่กันเป็นผาสุกคือต้องกล่าวถึงสมัยที่มนุษย์ไม่มีการรองอยู่กันตามบุญตามกรรมแล้วก็มีการเบียดเบียนการลักการขโมยการล่วงละเมิดสิทธิทางร่างกายทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามหาความสงบสุขไม่ได้ต่อมามนุษย์เหล่านั้นทนความเป็นอย่างนั้นไม่ไหวมาปรึกษาหารือกันแล้วก็สมมติให้คนคนหนึ่งซึ่งทุกคนยอมรับว่าจะเลี้ยวฉลาดในทางสติปัญญามีร่างกายแข็งแรงมีอนามัยดีมีสุขภาพดีมีไหวพริบดีขอให้คนนี้ทำหน้าที่ควบคุมคนทั้งหลายคนนี้ก็ทำหน้าที่ควบคุมคนทั้งหลาย
จนไม่มีการฆ่าการลักการขโมยการล่วงละเมิดทางกามอะไรต่างๆไม่มีคนพูดเท็จไม่มีคนดื่มน้ำเมาเนี่ยมันมีสภาพที่เป็นสุขสงบสุขเข้ามาแทนที่นี่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ร้องตะโกนขึ้นมาในวันหนึ่งว่าราชาราชาราชาเนี่ยคำนี้แปลว่าพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วคือยินดีที่สุดคำว่าราชานี่แปลว่ายินดีที่สุดนั่นพระราชาจึงมีความหมายว่าผู้ที่ทำความพอใจที่สุดให้แก่คนทุกคนจะเป็นเรื่องกี่หมื่นปีมาแล้วก็ไม่ทราบแต่ในพระบาลีมันมีอยู่อย่างนั้นระบบราชาจึงเกิดขึ้นในโลกแล้วก็สืบต่อกันมาจนกระทั่งเกิดระบบบัญญัติที่เรียกว่าเหมือนกับธรรมนูญแห่งราชานี่เรียกว่าทศพิธราชธรรมราชาต้องประกอบด้วยทศพิธราชธรรมมีหลายข้อคงจะเพิ่มมากขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์ไปดูทศพิธราชธรรมแล้วก็จะรู้สึกพอใจด้วยกันทุกคนว่าคนชนนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะยกเทิดทูนขึ้นไว้บนหัวเรียกว่าผู้ที่อยู่บนหัวหรือว่าจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดได้ขอให้ไปศึกษาดูเอาเองรายละเอียดมันมากแต่เขาแต่งไว้เป็นคำกลอนไพเราะมากเป็นภาษาบาลีทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัชวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธนังนี่มันเป็นคำกลอนพระราชาต้องประกอบได้10ธรรมะ10ประการนี้ทานังเพื่อเจือจานศีลังมีระเบียบวินัยดีปริจจาคังสละของเลวร้ายในจิตใจออกอยู่เสมออาชวังซื่อตรงมัธวังอ่อนโยนตะปังคือบังคับตัวได้อโกทังโกรธไม่เป็นขันติอดทนอวิโรธนังไม่มีอะไรพิรุธหรือตำหนิได้อาพิรุธคือไม่มีอะไรพิรุธข้อสุดท้ายของทศพิธราชธรรมลองคิดดูที่ว่าถ้าประกอบได้10ประการนี้แล้วจะเป็นอย่างไรควรจะอยู่บนหัวคนทุกคนหรือไม่แล้วเขาก็ได้ถือกันมาอย่างนี้ตลอดเวลากี่พันปีมาแล้วก็บอกไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพระราชาก็คือเป็นอย่างนี้สถาบันมหากษัตริย์คือเป็นอย่างนี้นั่นดังนั้นนะจึงสามารถด้วยจึงเหมาะสมด้วยที่จะควบคุมชาติและศาสนาให้ยังคงสัมพันธ์กันอยู่ได้และประเทศนั้นๆก็อยู่ได้เขาประกอบอยู่ด้วยธรรมะ3ประการที่เรียกว่าตรียางคธรรมธรรมมีองค์3คือความเป็นชาติก็ถูกต้องความมีศาสนาก็ถูกต้องผู้ที่จะเป็นกัปตันควบคุมสิ่งเหล่านี้เป็นไปอย่างถูกต้องก็มีอยู่อย่ามองไปในแง่ที่ว่ามนุษย์แต่งตั้งขึ้นด้วยความโง่เขลาหรือว่าเอาเองแต่ให้มองไปในลักษณะที่ว่าธรรมชาติมันบีบบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นให้ต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วมันจะวินาศไปแล้วสูญหายไปแล้วไม่เหลืออยู่ถ้าสิ่งใดถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันจะเหลืออยู่กี่หมื่นปีกี่แสนปีกี่ล้านปีก็ได้ทางรูปธรรมก็เป็นอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาก็รู้อย่างนั้นเขาก็บัญญัติเป็นกฎตายตัวว่ามันถูกต้องกับธรรมชาติมันจึงอยู่มาได้นี่คือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายคนก็ดีสัตว์ก็ดีต้นไม้ต้นไม้ก็ดีอะไรก็ดีที่เหลืออยู่มาเดี๋ยวนี้นั่นก็เพราะมันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่ไม่ถูกต้องนั้นสูญหายไปมากมายแล้วมากมายกว่าที่เหลืออยู่
นี่ธรรมะในฝ่ายนามธรรมก็เหมือนกันที่มันมีความถูกต้องต่อมนุษย์นะมันจึงจะเหลืออยู่ได้แล้วก็มีความเป็นมนุษย์อยู่ได้ที่นี่พอมาถึงยุคที่ประหลาดนี่คือยุคที่มนุษย์จะไม่ถือธรรมะจะถือความอร่อยทางเนื้อทางหนังเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดเป็นพระเจ้าแค่ทีเดียวก็เลยผลิตไอ้สิ่งที่จะยั่วคนให้มีกิเลสให้มีกิเลสรุนแรงให้ลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือยุคปัจจุบันนี้ที่ผลิตแต่สิ่งที่จะส่งเสริมกิเลสเยาวชนของเราก็พอดีกันกับที่มาพบกันกับสิ่งเหล่านี้จึงตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้จึงมีความคิดนึกไปในทางที่จะทำลายระบบที่ดีอยู่แล้วที่เคยช่วยให้รอดมาตลอดเวลาเหล่านั้นเสียเพื่อเขามีโอกาสที่จะไปหาสิ่งที่เขาต้องการกลายเป็นความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังคือทางวัตถุที่เรียกกันว่าลัทธิวัตถุนิยมมีเหตุผลมีคารมชี้แจงจนเด็กๆหลงตามไปได้เอาละเป็นนั้นว่าเราได้ยกไอ้ธรรมะสามประการซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สัตว์ที่มีชีวิตจะรอดอยู่ได้มาพูดกันให้เป็นที่เข้าใจกันไว้ข้อต่อไปนี้เราก็จะเผชิญกันข้าวกับอะไรดีที่จะเรียกนี่มันไม่ใช่ธรรมะมันไม่ใช่วัฒนธรรมมันเป็นอาธรรมมันเป็นวินาศธรรมที่มนุษย์ในยุคใหม่หรือยุคต่อไปเขาจะสร้างมันขึ้นมาด้วยความโง่โดยความหลงทางวัตถุเราจะเรียกว่าปีศาจร้ายแห่งวัตถุนิยมดีกว่าเป็นปีศาจร้ายแห่งวัตถุนิยมไปหลงทางเนื้อทางหนังแล้วก็ไม่ต้องมีชาติไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีอะไรหมด เพื่อวัตถุนิยมอย่างเดียววัตถุนิยมกำลังจะครองโลกถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องในข้อนี้มันก็จะครองโลกและสิ่งที่จะทำให้ทรงอยู่ได้นั้นจะหายไปเช่นไม่มีชาติไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์หรือไม่มีอะไรที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับจะอยู่รอดได้นี่ปัญหาทั่วไปเป็นอย่างนี้ของใครก็เป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้จะมากันเอามาพูดเฉพาะที่เกี่ยวกับเยาวชนเพราะว่าการบรรยายชุดนี้จะพูดแต่เรื่องเยาวชนจึงได้ตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าเยาวชนกับศีลธรรมก็จะพูดกันทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่จำเป็นสำหรับเยาวชนที่กำลังจะเป็นผู้ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เจ้าเองใจความก็มีอย่างที่ว่ามานี้นั้นความรู้ที่ถูกต้องในสิ่งทั้งสามนี้จำเป็นอย่างยิ่งกำลังจำเป็นอย่างยิ่งเราจะเรียกชื่อว่าไตรตรียางคธรรมธรรมะประกอบด้วยองค์สามสำหรับความเป็นไทยตรียางคธรรมสำหรับเยาวชนคือธรรมะนี้เท่าที่เยาวชนควรจะทราบควรจะรู้เราก็จะสามารถอะไรเรียกกันว่าตัดไฟแต่ต้นลมมันจะไม่เหลือความสามารถถ้าไปปลายลมแล้วมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ติดมันก็ตัดไม่ได้ที่ปัญหาที่มันเนื่องกันอยู่ก็คือว่าเรากำลังลงตามกันไปจนถึงกับว่าครูบาอาจารย์ก็หลงเสียแล้วพูดอย่างนี้ไม่ใช่ด่าครูบาอาจารย์แต่พูดข้อเท็จจริงว่าครูบาอาจารย์ก็กำลังหลงไปในทางวัตถุแล้ว
การศึกษาของประเทศเรามันผิดแล้วทำไมจึงเรียกว่าผิดเพราะไม่สามารถจะควบคุมยุวชนไว้ได้สอนกันยังไงจนยุวชนไม่รู้จักรักชาติแล้วสอนกันยังไงจนยุวชนไม่รู้จักศาสนาแล้วสอนกันยังไงจนยุวชนไม่รู้จักพระมหากษัตริย์ว่าคืออะไรก็เรียกการศึกษามันผิดแล้วเมื่อการศึกษาผิดแล้วมันก็คิดดูเองเถอะว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วคนไทยจะรอดอยู่ได้อย่างไรขอให้สะสางปัญหานี้กันเสียใหม่ด้วยกันทุกคนให้มีความเข้าใจถูกต้อง สำหรับความเป็นไทยนี่จะยังคงอยู่ทีนี้ขอสรุปย้ำหนึ่งทีว่านี่ไม่ใช่การเมืองอาตมาไม่ใช่นักการเมืองพูดนี้ไม่ใช่พูดเพื่อการเมืองแต่พูด เรื่องของธรรมะพูดอย่างธรรมะพูดในแง่ของธรรมะที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดอยู่ได้แต่เผอิญมันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาสมมติเรียกกันว่าการเมืองของคนที่ไม่รู้จักธรรมะเห็นอะไรเป็นการเมืองไปหมดอาตมาเห็นว่าไอ้การเมืองที่ถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเหมือนที่พูดเมื่อตะกี้การปกครองบ้านเมืองนี่ก็เป็นธรรมะการเศรษฐกิจก็เป็นธรรมะแม้แต่การสงครามก็คอยเป็นธรรมะคือทำสงครามเพื่อจะรักษาธรรมะไว้สงครามอย่างนั้นก็เป็นธรรมะได้เดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่เป็นธรรมะก็เป็นอาธรรมแล้วก็นำมาถึงความพินาศนั้นเริ่มรู้จักธรรมะในส่วนลึกนี้ที่จำเป็นนี่เตรียมตัวไว้ให้พร้อมกันทุกๆคนเพื่อเราจะสร้างยุวชนของเราให้เป็นยุวชนที่ดีเป็นอภิชาตบุตรเป็นยุวชนที่มีธรรมะแล้วโลกนี้ในอนาคตก็จะเป็นโลกที่มีธรรมะถ้ายุวชนของเราเป็นอันธพาลแล้วโลกนี้ในอนาคตก็ต้องเป็นโลกของอันธพาลแล้วก็ไม่ต้องพูดกันเดี๋ยวนี้คงจะยังไม่สายเกินไปยังมีเวลาพอที่จะปรับปรุงยุวชนให้เป็นอภิชาตบุตรคือให้ประกอบไปด้วยธรรมเหมือนบิดามารดาหรือยิ่งกว่าบิดามารดายุวชนในอนาคตต้องยิ่งกว่าบิดามารดาจึงจะสู้กับสถานการณ์ต่างๆได้ธรรมะเหล่านี้แหละจะช่วยได้ขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าไทยตรียางคธรรมสำหรับยุวชนกันไว้ด้วยโอกาสอื่นก็จะได้พูดถึงเรื่องอื่นกันต่อไปอีกโอกาสนี้ก็พูดเรื่องนี้และก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดบทสาธยายพระธรรมที่จะเป็นกำลังใจให้มนุษย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนสำเร็จตามความประสงค์